ทุกคนตอนนี้ตวยพาอูมาต้นโพมาเบิ่งต้นโพเนาะต้นโพต้นนี้เป็นต้นโพที่แปลว่าเป็นจุดกำเนิดของหมู่บ้านวังมาเลยซึ่งหมู่บ้านวังมานี่ซึ่งถามแม่ท้องแล้วมีอยู่ประมาณ200กว่าหลังคาเฮือนเป็นหมู่บ้านที่ทุกข์ยากขึ้นกับเมืองสั่งท้องกำแพงแข่งลำเพลินลำพรวะกับนครหลวงอยู่เด้เออนครหลวงเนาะแต่ว่ามันเป็นเขตสอบอุ้ยนครหลวงแหละเอาดีๆนครหลวงนครหลวงอันนี้เป็นต้นโพที่แปลว่าเป็นจุดกำเนิดของหมู่บ้านนี่เลยกับเมนบนนั้นกับบนที่ว่าบนเขาเจ้ามาเต้าโฮมกันนะเวลามีงานมีงานนั้นงานนี้เขาเจ้าที่มาเต้าโฮมตอนคอยมากะมาเฮ็ดพัฒนาโครงการพัฒนาบ้านนะเขาเจ้ากับพากันมาเอาโต๊ะอย่างมานั่งเลี้ยงยี่นี่กินข้าวยี่นี่เอ้ยเดี๋ยวสิเกิดหน่อยนึงต้อยฮู้จากบ้านนี่ก็ย้อนว่าตอนเฮียนสมัยเฮียนมาเฮ็ดโครงการได้บ่เฮ็ดโครงการนะกับเขาอาจารย์ซึ่งตอนมาทับอิฐก็เป็นบ้านที่ทุกข์ยากที่สุดเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปก็น่าจะใช้คำว่าทุกข์ยากบ่ได้ละพัฒนาไปประมาณตอนมาประมาณ 3-4 ปีผ่านมานี่ก็รู้สึกว่าพัฒนาไปหลายเติบเลยอยู่นี่นี่คือว่าโอเคเลยแหละบ่นี่ช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดแด่แล้วก็บ่มีผู้เดินเข้ามาเท่าไหร่เขาเข้ามาเขาก็สิไปจุดสถานที่ท่องเที่ยวพุ่นไปภูเดือนที่ตวยไปเวียนลิ่นอันเดอร์พุ่นแต่ว่าเขาบ่เข้าบ้านแล้ววันนี้เขาเข้าบ้านเขาก็เลยพากันกวดตัวอันอีหยังก็เขาเอ้ยอีหยังก็สวอปเนี่ยสวอปอันนี้นะเออแง่หูดังเนี่ยกดโควิดไปเดี๋ยวจะพาทุกคนเบิ่งหมู่บ้านหน่อยนึงไปบ้านเหือนกับเป็นคล้ายๆเหือนอูเนาะทางเถียงเป็นไม้ทางลุ่มเป็นสีมางเฮ็ดเป็น2ชั้นคือว่าเหือนอูโอแมนเพราะว่าเหือนตัวนี้เป็นเหือนสไตล์ของคนลาวคล้ายๆเฮากันยังวะคล้ายๆแต่เป็นเฮือนสไตล์ของคนลาวเออๆอ่ะโอเคเป็นเฮือนคนลาวแบบดั้งเดิมเออเป็นเฮือนเปิดตารางเออบันเทิงแต่นี่เป็นบอนอยู่บอนนอนตัวเองจะว่าไม่หยังตัวเราเข้าเออโอ้คิดว่าจะบ่ฮู้โอ้ค่อยอันนี้เราเข้าทุกคนเราออกบ่ฮู้เราออกแม่นตอนนั้นรักเข้าแม่ขายแม่ซ้ําถึงกับบ่มีนักแม่นบ่ป้าอันนี้มันเป็นสไตล์แบบหมู่บ้านแบบอันประมาณ 30-40 ปีอ่ะเดี๋ยวพูดนะคือแบบเป๊ะๆเลยนะอันนี้เป็นพืชพักสวนครัวแต่ว่ามาตอนนี้แม่นสิพาอูมาเบิ่งหอบ้านที่ว่าแม่ของทองมาได้เว้าให้ฟังว่าเป็นจังได๋เออแล้วพูดละฮะพูดละนี่เด้โอ้อันนี้บ่แม่นแล้วโอ้ไปเข้าลงไปไว้นิดนึงต่อไปเข้าไปว่ะไปไว้นิดนึงเป็นนกเพิ่นเนาะเด้อมาเยี่ยมมายามมังข้าวหลางว่างามๆแล้วคือมีรังเบียคือมีรังเบียอันนี้เป็นหอบ้านของบ้านวังม้าซึ่งเป็นบ่อนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สาธุเงียบดีเนาะจับก่อนขนมก่อนขนมอีกเอาขนมไปเนาะเวลาไปกินอะไรเนาะโอ้อันนี้ทุกคนอันนี้เป็นต้นอันไม้ไผ่บ้านได้ตัวที่เขาจะเอาไปให้ข้าวหลามนะบ้างข้าวหลามนะห่วยอันนี้เป็นต้นบ้างข้าวหลามอันนี้นะแม่นซะบ่เย็นแล้วจะบ่ได้มั่วติระดับอู้ลองซานระดับเอาระดับอู้ลองซานมีแต่การเดาเอาเท่านั้นไปสุดแล้ววันนี้ยังบ้านนี้ยังมีอีกวันนี้นะเบิดแล้วบ้านน่ะจะว่าไปหั่นเป็นบอนทางไปลิ่นน้ําอ๋อลองไปลองเบิ่งบ่ไปก็ไปหรือว่าซ้ําซาทองมากันบ่ซ้ําทองมาเฮาก็ไปบอนวังเฮาบ่นี่สิพาไปเบิ่งบอนในบ้านเนาะบอนที่เฮาเคยไปแวะกินแม่สมเออไปลองเบิ่งเนาะหมู่บ้านทางนี้ทางไปลิ้นนั่นเลยแหละเป็นแกงเออเป็นแกงเลยแกงว่ะเออเขาเรียกเป็นยังวะเขาบ่ฮู้เลยเขาบ่เคยไปทุกคนเฮามา2คนก็แบบข้อมูลมันก็สิแบบบ่นักแน่นบ่ฮู้อีหยังไปอีหยังนะมีแต่แบบๆไปลูกเดียวสไตล์แบบเขาเจ้าเอิ้นว่าแกงหยุ่ยแกงอย่างนี้นะแกงหยุ่ยแกงสั่งคล้ายๆมันเป็นน้ําแบบน้ําลองแกงเออๆๆเข้าเจอลักษณะแล้วนี่มันอะไรดิเพิ่นจกที่บ่จกเพื่อบ่ฮู้ไปโอ้คุ้มเข้าเลย
คุมมันอ่าแล้วน้ำบ่เป็นไม่อยากไปคุมบ่คุมแล้วอาจมได้คุมอาจมโอ้ยตอนนี้เจ้ากะลิ้นนะตัวเนาะเจ้าข่อยบ่เคยขี่ขึ้นไปถึงจักเถียร้องไปมึงบ่เอาก็ร้องนั่งไปนั่นเป็นทางนี้เอาสิไปแล้วเขาสิไปสมมุติไม่ไปนะเขาวะบ่บ่ทางนี้เป็นทางที่ว่าเขาขี่ไปซื้อหน่วยภูโอ้ขี่ไปซื้อหน่วยภูสั่งว่าบ่ขี่ไปไหนนึงเขาก็บ่ขี่ไปลึกหรอกขี่พอเบิ่งซื้อว่าถึงว่าขี่ไปทางไหนแน่โอเคไปไปเบิ่งแต่ว่าเบิ่งจากสภาพหนทางกะแม่ของคลองได้เว้ากะรู้สึกว่าค่อนข้างว่าลำบากอีหลีแหละเพราะว่าเขามาทำอีกก็ยังเป็นซ้ำนี่ละต่อไปมันที่ซ้ำได้เนี่ยไปก็ว่าบ่ได้เลยข่อยว่ามันต้องไปได้แหละแต่ว่าเขาบ่ฮู้คือว่าทักษะการมาเฮาเป็นจังได๋นี่ไงนี่ไงทุกคนบอกว่าทักษะการมาเป็นเอาได้สุพ่อแม่ท้องบอกป้าตวยคุณยังจะอยากไปต่อไหมข่อยก็ซ้ำข่อยครับประเด็นผมยังบ่คาดคำว่าเขาจะคู่ทักษะการมาเอาเป็นเอาได้กี่โมใหญ่ขนาดคนละบ้าเลยนะกับคนคนพื้นที่ว่าว่ามันยากต้องมันยากแล้วนะเขาไปตัวดอกเพราะนั้นยังมีการว่าทักษะมันบ่เป็นทางแบบนี้ได้เมื่อกี้นี่ป้ากลับคืนแบบบ่เหลือเหี้ยใหญ่เลยเรียกรถเกี่ยวบ่ทันเรียกรถเกี่ยวบ่ทันเว้ายังบ่ทันคาดคำนี่แหละเนาะคุณว่าบ่ฟังความพ้อเป็นจรอบ่ฟังความแม่เป็นเจแลแม่จะร้อยจะแล่เป็นอะไรคนกับบัวฮูแม่คอยบอลนั้นแม่คอยบอลนั้นเลยเวลาบัวฟังความแม่ของสิพักบอลนั้นจะร้อยจะแล่เถอะแล้วเป็นเอาเด็กคนกับบัวฮูกันไปที่ภาพไปเบื้องวังไปดิจะย่อห้องไปห้องแล้วมันตกเลยป่านแล้วบัวห้องแล้วมันสิบัวตกนี่แหละข้อพิจารณาห้องเราดีนะมามานี่อันนี้ทางเข้าส่วนในบ้านเก่าสักเขาคิดว่าเป็นในบ้านเพราะว่าไอ้นี่น่ะจะเป็นในบ้านเก่าละโอ้เออเขาไปกินเขาเปรี้ยวเมื่อกี้เขาได้ยินว่ามันเป็นในบ้านเก่าเนาะแมนแมนแมนอันนี้เป็นหน่อไม้สางคำเด้ออันนี้เด้อเป็นหน่อไม้เออนี่หน่อต้นอู่คำกันเลยอ่ะฮะต้นอู่คำบ่มีเด้อบังเด้อบังมากอ๋อนี่เลยเด้อคุณครบเดือนอ๋อนี่มาครบเดือนนี่เขาจะโดนนะแมนโอ้ให้ค่อยโดนคนกับปากกาโดนดอกเออสิเป็ดบังมากบังมากอ๋ออันนี้ว่าน้ำที่พวกเขามากินเหมือนกันนะนั่นแล้วจะกินน้ำนี่เลยวะเอาน้ำที่จะมากินเด็กก็ถามเจ้าดิแต่ก็เป็นเลวว้าวว้าวมักบวบเนี่ยมักอะไรเนี่ยมักบวบบวบอันนี้กับมักอึอันนี้ภาษาไทยเรียกบวบนั่นเรียกฟักทองที่เขาทำเป็นรถม้าไปรับซินโดเรลล่าเป็นงานวันเกิดของเจ้าชายเอ๊ะทำไมอย่างน้อยทำไมคุณสั่งว่าจังแหมฉันดูหนังมาตลอดนะดูซินโดเรลล่าโอ้นี่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 ป้าโอ้อันนี้มันน้ำบังมามันคล้ายๆห้วยเนาะโอ้มันบ่ได้ดอกน้ำสั่งน้ำสั่งแต่บังมากเป็นบอลปกเดือดคุณโอ้ป้าอันนี้สวยเหมือนโคตรคักเลยป้ามันเขื่อนขึ้นตัวกับตัวปะน้อยเนาะกับอ้อขอบคุณป้าโอ้โหท่านอยู่คุณไหนจะนอนป้าคุณไหนจะนอนลิ้นยืนลุมหันเราก็ดูเราก็จะรู้ด้วยนะว่าเขาโกงซอบกินเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยป้าตัวบินโดนหมดตัวก็ได้ทีเดียวเราเป็นบอลเขาเก่งนอนสุกรนี่นี่ใส่ไปเก่งนอนสุกรเอามึงนี่วะที่พายังเป็นโมเมนต์ในบ้านเมื่อกี้เพื่อนอาจที่นอนอ๋ออันนี้เขามาฮอดน้ำสักเนาะทุกคนนี่พูดไม่คนเก่งนอนอ๋อมึงนี่วะแล้วมึงนี่คนสะอาบน้ำมึงนี่มึงจะอาบน้ำสวัสดีพ่อมานอนนี่เลยว่ะคักแท้มาแล้วมาแล้วไปสวัสดีรูปเรามานอนอยู่พี่ว่าจัดจังให้เลยมองว่าแล้วไหมป้าอันมองนี่ว่ะที่เจ้าอาบน้ำมื้อนั้นถ้าเย็นแท้สมพอเลยเนาะฮะให้แปลงนิดแปลงแล้วป่ะโอ้ไปเร็วไปเร็วสิร้องร้องไปบ้างบ่ไปบ้างไหนรอบกำลังรอบแปลงขวดแล้วเป็นทางยางไปเพราะว่าเปลี่ยนผู้ที่นี่นะมาสุดก่อนนี่บ่ได้ขึ้นไปย้อนว่ามันฝนมาสุดก่อนน้ำแห้งก็ดีเนาะคันหน้าตอนหน้าฝนนี่ท่วมมาเลยบ่นี่แต่นี่มีท่วมตอนนี้แล้วอ้าวอันนี้บ่เป็นต้นไคร้แม่นว่ะต้นไคร้นี่แม่นบ่นี่เนาะต้นไคร้อันนี้น่ะนี่ๆๆนี่นี่ต้นใหญ่แห่ต้นไคร้ก็คือบ้านเราต้นน้อยๆนึง
คักบ่บรรยากาศนี่คักคืออันนั้นเลยเนาะตัวเนาะคือตาแสอันเดียวอะไรเนาะทุกคนโคตรคักเลยแต่ก็ไปเลยคุณเดี๋ยวซ้ำมึงน้ำก่อนโคตรเย็นเลยคุณเขาต้องย่างข้ามนี่ไปคุณคุณไก่ป่ะไปย่างไปโอ้โหได้ลงน้ำติดลงตัวนี้เนี่ยอ๋อไปซะนะไปไปบุปผลเกิดก็ได้ที่สัตว์บุปผลกระเปียกที่นี่มันที่เกี่ยวกันอยู่นี่ไปละอูไปกันไปไปเจอกันที่กันก็เห็นนั่นทุกคนรู้จักมากอันนี้บ่เขาสิเอิ้นมักแล่บ้านฮู้ชิลินก่อนเดือน3ออกใหม่3ค่ําเดือน3ออกใหม่3ค่ําได้มายามชาวบ้านวังมานี่ๆทุกคนอันนี้เขาเอิ้นมักแล่เนาะมันสิอยู่ในป่านี่ตัวนี้สิเป็นอันนี้นะนี่นะเดี๋ยวอันพ่อบ้านอันทับได้บ่มากนึงขับรถขับรถพ่อบ้านอันทับได้บ่มากนึงพับเบิ่งได้บ่มากนึงถูกได้ถูกได้เดี๋ยวไปอันนี้มันบ่สุกนี่มันสิเป็นสีเขียวๆเนาะนี่เห็นบ่บ่สุกมันสิเป็นสีเขียวๆเนาะนี่ถ้ามันมันสุกมาแล้วมันแก้มามันเป็นแบบนี้ถ้าเฮาเอามากมาให้เป็นลิ้นมักแร่เป็นประเพณีการลิ้นสนิดหนึ่งของชนเผ่าเราลุ่มจะลิ้นตอนเดือน3บ่ไม่3ค่ําแต่ว่าในบ้อนแต่ละเขตน่ะการลิ้นก็สิบ่คือกันการลิ้นน่ะการลิ้นน่ะบางคนก็สิแบบเอาไส้เนาะนี่แล้วก็โยกไปเนาะนี่แล้วก็สิมีไม้แบบยิงเนาะนี่เดี๋ยวที่หาที่เทเบิ้งเดี๋ยวไปเดี๋ยวเอาไปมุงดูมันก็เฮ็ดกันจังได๋โอ้อันนี้อันหมักแล้วไปบ้างอย่างก่อหมักแล้วหมักแล้วอันนี้เขาเจ้าเฮ็ดอันนั้นน่ะเขาเจ้าสิเอาไปขูดๆสิหินแล้วเขาจะดาดขากันบ่แม่นเหรอให้มันนอนๆนั่นน่ะแม่นบ่อันนี้ก็แม่นทุกอย่างเบิ่งสิเบิ่งเด้อฮ้อนบ่วะนี่ฮ้อนอยู่ป้าเอาไปด้านขาดกันแม่นแม่จันนี่ซิลินมากอันนี้เก่งขนาดใดทุกคนเบิ่งเป็นฮ้อนบ่บ่ฮ้อนวะมันเป็นดีเดี๋ยวนี้เด้อฮ้อนเอาๆทุกเบิ่งกูจับก็ได้เอ้านี่เวลาลิ้นกะสิแบ่งกันเป็นทีมเนาะเป็น2ทีมทีมนึงสิมีจักคนแล้วก็คู่ไผ่คู่เราโอ้ยจะมันตื่นเต้นเนาะโอ้ยสุดยอดส่วนวิวกับบ่ส่วนนี่เด้นะวิวอยู่ข้างหลังบ่คักๆนะพุ่นน่ะเอามักแลก่อนนี่ทุกคนมักแลนี่ตุ้ยขนาดเยอะขนาดนี้เวลาลิ้นเนาะถ้าผู้ใดติดตามคลิปน้องอู้จะเห็นนี่อันนี้สมมุติเฮาตั้งเนาะต้องเป็นบอดเป็นเสียงตั้งอันนี้เนาะเอาลวงนี่ซะมันไปตั้งง่ายอันนี้เนาะแล้วเฮากะยิงใส่หัวเข้าแนวนี้ชื่อบ่จะว่าฮะนี่นี่อย่างว่าบ่ลิ้นมักแร่อยู่นี่วะนี่เนาะละกะมีมากอันนี้อีกมีมากอันนี้เนาะนี่เอาไม้ดูเอาไม้ดูไปดูบ่เห็นไปเอาไม้เห็นวะอันนี้เนาะสมมุติว่าอยู่นี่เนาะแป้งเนาะตั้งตรงนี้ซะกระโปรงที่เอามารีดมักแร่ที่รถมักได้หลายชั่วโมงมึงจะวิวนี่นะ ยังสนใจกับมักแร่อยู่ เอาเฮ็ดยาตึ้ง มันหลายไม้รีดนะตุ้ยถ้าจะไปรีดหลายๆคนมันจะม่วนรีดได้เนาะเคยรีดอยู่บ่นี่มีมากอันนี้ตึ้งมาบ่คือฝันยิ่งบีนตัวไปพอแล้วอู้แต่เนาะอันนี้เขาเอิ้นเขาอันบ้านเฮาเขาเอิ้นแกงเนาะ
เพื่อนเอิ้นแกงอะไรในบ้านแกงลีอันนี้อันเพื่อนอันดอนที่เพื่อนห่อนคำบ่เดี๋ยวเป็นมองนี้ว่ะแถวนี้ว่ะเถิงพุ่นพักขนาดคุณยิวโคตรได้เลยเจ้าบ้านก็มีปลาล่าอยู่ว่ะแถวนี้มีปลาพันปลาเพิ่นเด้อล่ะครับอันสวงสวรรค์ป้าตัวงามขนาดเนาะเดี๋ยวสิพาบินโดดให้กันเบิ่งกันไปบ่ย่ามาตุ้ยย่านอยู่มาบอกเซน่ามือมาบอกมาไหมตอนนี้อู้กำลังย่างขึ้นอันนี้เรามาคุณนะเดี๋ยวให้ทุกคนเบื้องวิวยี่อ้อเป๊ติวโอ้คุณนะงามขนาดฮะค่อยว่าเขาพากันนั่งอยู่พันละบินโดนไม่เห็นเขาเนาะจะมาบอกพี่ได้บ่ล่ะเออมันสีฮ้อนเด้ฮ้อนบ่เป็นหยังขอให้ได้หูงามมันบ่ย่านๆแต่บ่ฮ้อนบ่เออไปจัดไปซะนะไปโอ้คนงามเลยตัวอยู่นั่งอยู่นี่ถ่ายรูปมานี่สุดยอดถ้ากระโดดไปกับป้อมมันนะให้อีกวันนี้นะเออพอดีพอดีเด้อเอ้ยดีงามเนาะโดยวิวจะว่าอันพ่อบ้านเพื่อนกานั้นเนาะเพื่อนก็ให้มาลิ้นเพื่อนกันเดี๋ยวเนาะเราแห้งดีใจได้เวลาคนมานะแม่นบ่ข่อยเบิ่งข่อยบ่แม่นข่อยสังเกตอย่างอื่นเด้อข่อยสังเกตจากสีหน้าเออเวลาเฮามานั่นนี่เพราะว่าเราเฮ็ดอันนี้มาเราก็อยากให้คนมาเที่ยวมาชมน้ํากันนะเวลาเฮามานั่นนี่เราต้อนรับคือดีข่อยมาซื้อก่อนเนี่ยเราก็เอาบักฮุงหมักกล้วยซุปเพิ่นมาให้กินแม่นบ่ยอดสิแหละน้ำใจนะน้ำใจถ้ามีสิเมื่อเด้แล้วสิว่าไปกระเด้อไปมากระเด้อมานี่คุณว่าพักเนาะไปเลยลูกชายไปเลยอยู่โรงที่น้ำมาอย่าใจเย็นๆพี่เอาเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนะสิเอิ้นลูกพี่เนาะหัวหน้าเนาะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นพี่อ่าวเดี๋ยวกับพี่อาเออเอาที่ใหม่นี่ดูเดี๋ยวเกียมเบื้องภาพมุมสูงอ่ะทุกคนว่าสิงามซําใดข่อยบ่ฮู้ว่าแบตมันสิเหลือจักเปอร์เซ็นต์เส่วนของในบ้านอยู่แคมน้ำมีต้นมังฮุ่งมีมากอ่ะเด้อมีเป็ดมีไก่ฮะฮุ่งสุกป้าอันนี้มีหนองปลาอีกโอ้เพิ่นดูดเอาน้ำอยู่นี่มาเซอร์ดูดมาให้ว่าลิ้นซื้อมันแห้งกับบ่แห้งมีปลาอีกสิเบ็ดคือสิม่วนเนาะปลาดุกปลาดุกว่ะอันนี้แคมน้ำสั่ง
ักขนาดมันสั่งลุกฮะมันสั่งลุกเออสองสามมือดูเท่านึงนี่ทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศของบ้านวังมาเนาะเป็นบ่อนจุดนี้ก็เป็นจุดน้ำสั่งเนาะบ่อนที่อู้ไปก็คือเป็นบ่อนที่แบบชาวบ้านเขาจะเอาสิมักมากินข้าวป้ามักมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กินแล้วก็ตามที่ทุกคนเห็นในภาพมุมสูงเราก็สิมีความแบบสวยสดงดงามอู้ก็มาเป็นครั้งแรกเนาะก่อนซิมฮูบ่อนนี้ก็คือตวยตอนนั้นตวยตอนเรียนมหาลัยตวยเคยมาเฮ็ดโครงการอยู่นี่เพราะว่าตวยเรียนสถาปัตย์ก็เลยเฮ็ดให้เขาเคยมาแล้ววันนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันมีภูอยู่แถวนี้เป็นพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็คือภูเดือนแล้วก็ภูอูบ่จื้อว่าแม่นภูอย่างที่เขาเจ้าเฮ็ดเป็นนาคันไดเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะทุกคนว่าอู้สิพาทุกคนไปใส่ในหมู่บ้านแห่งนี้อู้จะนอนอยู่นี่คืนนึงเนาะหลังจากนั้นมื้ออื่นอู้ก็จะกลับกับตวยเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าทุกคน